วัดเล็กๆที่อยู่บนยอดเขาที่สร้างอยู่ริมหน้าผาแห่งนี้เกิดขึ้นจากศรัทธาค่ะศรัทธาของชาวพุทธที่เคารพต่อครูบาอาจารย์นะคะท่านครูปัทมะสัมภพได้มีโอกาสเดินทางมาปฏิบัติที่นี่เราได้เห็นว่าผู้คนที่เดินมาอย่างยากลำบากต้องใช้เวลากันหลายชั่วโมงทีเดียวค่ะเริ่มต้นจากการขี่ม้ามาก่อนแล้วก็เดินกันมาทีละก้าวแบบถึงกันทุกก้าวย่างทีเดียวนะคะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็เรียกว่าเหนื่อยค่ะแต่ก็คุ้มค่ะฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในทุกก้าวย่างแห่งการเดินทางที่มีความสุขเล็กๆอยู่ในใจของเราทำให้เราผ่านสิ่งที่ยากลำบากได้ไม่ยากเลยค่ะไม่ว่าทางเดินนั้นจะขรุขระหรือเรียบง่ายสวยงามหรืออาจจะดูเหมือนกับว่าในช่วงของการหายใจบางช่วงของการก้าวเดินเราอาจจะต้องหายใจลึกเพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคแต่ทุกก้าวย่างแห่งปัญญาของเราก็ทำให้เรามีความสุขเล็กๆได้ในใจค่ะขอให้การเดินทางที่เราเคารพชีวิตที่เคารพกายและใจของเราในขณะก้าวแต่ละก้าวที่ไม่ขุ่นมัวเราจึงเห็นว่าก้าวย่างที่เป็นทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุ่นมัวนั้นทำให้เกิดความสุขเล็กๆในใจจริงๆขอให้คุณมีความสุขในทุกก้าวย่างและขอให้ความสุขเติบโตอยู่ในหัวใจของคุณเพราะคุณได้พบอิสระอย่างแท้จริงเป็นอิสระจากทุกข์ในทุกก้าวย่างนะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant